สวัสดีครับนี่คือช่อง Chicken Gaming วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเจ้าตัวตากลมหูกลางเหมือนกระต่ายครับณเวลานี้ครับเริ่มจะมาแซงหน้าเพื่อนๆสายนักสะสมกล่องสุ่มแล้วนับตั้งแต่เจ้าตัวลาบูบูมากระหล่องนะฮะกล่องสุ่มพวงกุญแจเริ่มจะกลายเป็นตัวที่ใครๆก็อยากจะได้จากราคากล่องสุ่มหลักร้อยพอน้องลิซ่าจับตัวนี้มาโชว์ลาบูบูเซตนี้ก็ได้มีราคาพุ่งพรวดไปถึง 20,000 หน่อหรือเจ้าขนปุยตัวนี้จะสามารถเป็นตัวท็อปที่ใครๆก็อยากจะได้จนฮิตติดกระแสเหมือนกับเฟอร์บี้นะครับลูกพี่ของเขาที่เคยโด่งดังมาเมื่อ10ปีก่อนยุคนั้นคนเล่นตุ๊กตาของแฟชั่นแม้แต่คนที่ไม่ได้ชอบซื้อตุ๊กตาอย่างต้องหามาประดับบ้านเพื่อโชว์ลงโซเชียลครับหลังจากของเล่นแนว Limited Edition อย่าง Barbieเริ่มซาซาไปคนก็หันมาซื้อของเล่นใหม่ๆที่สวยน่ารักดูทันสมัยก็ได้ของเล่นจากป๊อปมาร์ทเนี่ยแหละครับที่กำลังมาแรงแล้วก็ลาบูบูก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูจะมาแรงและกำลังจะกลายเป็นขวัญใจนักสะสมอาร์ตทอยทุกท่านโดยลาบูบูนั้นครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกแบบโดยคุณคาซิลังไม่ใช่กระต่ายอย่างที่ใครๆคิดแต่เขาเป็นเอลฟ์คุณคาซิลังเป็นนักวาดภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กเป็นชาวฮ่องกงที่เติบโตในเนเธอร์แลนด์และลาบูบูก็ถือกำเนิดเมื่อปี2015เขานั้นก็ได้เริ่มสร้างตัวละครเอลฟ์ขึ้นมาซึ่งต่อมาก็กลายเป็นที่รู้จักในชื่อเดอะมอนสเตอร์มีเอลลาบูบูเป็นหนึ่งในตัวละครหลักที่มาจากหนังสือภาพชื่อมิสเทเรียสบูค่าครับโดยลายเส้นสีดำและสีขาวเป็นหลักและมีฝีแปรงที่โดดเด่นลาบูบูและกลุ่มเอลก็เริ่มจะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาก่อนหน้านั้นคุณคาซิลังก็ได้ทำการวาดภาพประกอบมอนสเตอร์ในหนังสือประกอบนิทานและมีผู้ติดตามอยู่กลุ่มเล็กๆจากนั้นก็เริ่มเดินทางสายท้าทายตัวเองด้วยการสร้างงานประกวดจนได้รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือภาพในยุโรปและเป็นชาวฮ่องกงคนแรกทำให้ผลงานของเขาไปเข้าตาบริษัท How to Work บริษัท Art Toy ในฮ่องกงจากนั้นนะครับลาบูบูและผองเพื่อนมอนสเตอร์ก็ได้ออกมาเป็นคาแรคเตอร์น่ารักในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมจากที่เคยเป็นเพียงตัวละครในโลกเทพนิยายบนหน้าหนังสือจนได้กลายมาเป็นตัวละครคาแรคเตอร์ที่เป็นของเล่นของสะสมต่อมา How to Work ก็ได้มาจับมือกับป๊อปมาร์ทเจ้าตลาดอาร์ตทอยที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนลาบูบูได้กลายมาเป็นตัวละครสุดฮิตยอดนิยมขวัญใจนักสะสมจนถึงทุกวันนี้คุณคาซิลังเล่าถึงแรงบันดาลใจของลาบูบูไว้ว่าตอนคิดตัวละครทั้งหมดใน The Monsters เขาเป็นคนที่ชื่นชอบตัวละครเอลฟ์และเทพนิยายยุโรปมากๆในโลกเทพนิยาย Norse Mythology นั้นเต็มไปด้วยเทพและผู้ทั้งฝ่ายดีและร้ายและเป็นชนเผ่าที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติในพื้นป่าเขาจึงอยากออกแบบให้มีเอลสองขั้วเช่นกันก็คือเอลนิสัยดีและเอลนิสัยดุร้ายนั่นจึงกลายมาเป็นไอเดียในการสร้างลาบูบูขึ้นมาเป็นเอลหูกระต่ายมีเขี้ยวแหลมคมหน้าตาออกจะมีโหนกแก้มตามมาด้วยเอลอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือไทโคโคเป็นเอลที่ดูน่ากลัวด้วยหน้าตาหัวกะโหลกแต่เขาเป็นเอลขี้อายชอบเก็บตัวและไทโคโคนั้นเป็นแฟนกับลาบูบูแถมหน้าตาบ้องแบ้วส่วนๆแบบนี้แท้จริงแล้วลาบูบูเป็นหญิงมีนิสัยส่วนตัวแตกต่างจากเพื่อนๆนั้นก็คือเป็นคนซุกซนจิตใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นคอลเลกชันที่โชว์ให้เห็นว่าลาบูบูแต่งตัวเป็นผู้หญิงนั้นก็มีนั่นก็คือคอลเลกชันโมโคโกะฮะที่แปลว่านุ่มฟูเราจะได้เห็นว่าน้องลาบูบูใส่กระโปรงชุดสีชมพูหวานแหววก่อนหน้านั้นลาบูบูในหนังสือเทพนิยายไม่ได้น่ากลมบ้องแบ๊วเหมือนตัวที่ดังอยู่ในตอนนี้หากแต่ลาบูบูเป็นหนึ่งในตัวละครโลกเทพนิยายเป็นมอนสเตอร์มีแก้มโหนกมีความร้ายสนๆมีจมูกเข้มแต่ตัวละครเอลฟ์อีกตัวที่ชื่อว่าซิโมโมนั้นต่างหากที่มีหน้ากลมมีหูยาวเหมือนกับลาบูบูจากป๊อปมาร์ทแต่ไม่ใช่ว่าซิโมโมจะถูกลบเลือนไปแฟนๆของซีโมโมยังตามไปเก็บสะสมกันได้ในคอลเลกชันของ How to Work ก่อนที่จะได้มาจับมือกับป๊อปมาร์ทซึ่งความแตกต่างของลาบูบูกับซีโมโมนั้นก็คือลาบูบูจะไม่มีหางแต่ซีโมโมจะมีหางยาวๆคล้ายหางมังกรมีหนามแหลมในคอลเลกชันมอนสเตอร์ของคุณคาซิลังจะยังเก็บคาแรคเตอร์ของซีโมโมเอาไว้แต่ในป๊อปมาร์ทลาบูบูจะหน้ากลมเหมือนซีโมโมแต่ไม่มีหางด้วยความที่ป๊อปมาร์ทมีกลยุทธ์การตลาดที่ใช้การคอลแลบของศิลปินคนมีชื่อเสียงมาสร้างกระแสให้กับนักสะสมแต่ยังไม่ถึงขั้นแบร์บริกที่เป็นถึงของลิมิเต็ดที่ทำออกมาจำนวนจำกัดจนราคาถีบขึ้นสูงบางตัวหลักหมื่นหลักแสนแต่จากการที่อยู่ในหมวดของเล่นทำให้เขาทำออกมาได้เรื่อยๆหมดบ็อกเซตเมื่อไหร่ก็ทยอยตามมาอีกราคานั้นก็เลยไล่เรียกกัน
นอกจากว่าจะมีตัวละครใดคาแรคเตอร์ใดที่สามารถทำให้ของขาดตลาดได้ก็มีโอกาสที่ของจะราคาพุ่งโดยตั้งแต่ลาบูบูจะปรับโฉมใหม่ย้ายมาอยู่ร่วมกับป๊อปมาร์ทแล้วความปังความนิยมในตัวเจ้าเอลก็ทำให้ยอดขายพุ่งทะยานนับพันล้านแล้วใครที่ชอบซีโมโม่ลาบูบูและซื้อมาแล้วคงอยากจะได้ของเพื่อนตามติดกันมาอย่างแน่นอนลาบูบูยังมีของเพื่อนมอนสเตอร์อีกหลายคนเช่นสปูกี้วอสชาโตปูก้ายาย่าเพื่อนๆทั้ง10นั้นเป็นเอลจะมียกเว้นก็แต่เจ้าสปูกี้ที่เป็นผีในป่าแต่ละคนเป็นเอลที่เหมือนมีบ้านเป็นของตัวเองเช่นปีโป้เป็นเอลแม่น้ำฟาโต้เป็นเอลภูเขาส่วนยาย่าเป็นเอลบ้านเดียวกับลาบูบูและมีงานคอลแลบกับฮอตทอยด้วยซึ่งฮอตทอยเป็นค่ายของเล่นสายหนังและการ์ตูนดังๆในชุดที่ทำคอลแลบกับแบทแมนและโรบินเป็นคอลเลกชันลิมิเต็ดที่ราคาค่อนข้างจะสูงครับไว้พบกับเรื่องราวสนุกสนุกสาวราหน้ารู้กันใหม่ได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ